นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกัจจังธัมโมโสสัพโพธิเอาต่อไปนี้ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ฟังธรรมด้วยความสงบให้เอาใจฟังยาวหูฟังไม่ถึงไม่เข้าใจให้เอาใจฟังดังนั้นจึงนั่งให้มันสงบนะแล้วก็ไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งให้มันสบายสบายเอามือวางเฉพาะตักของเรานะอย่าให้มันขึ้นข้างบนความรู้สึกของเราอย่าให้มันขึ้นข้างบนอย่าให้มันลงไปข้างล่างเหมือนในพานเขายิงนกขึ้นข้างบนก็ไม่ถูกนกทอดไปข้างล่างก็ไม่ถูกนกอย่างนั้นวันนี้มีญาติโยมทั้งหลายทั้งชิดใกล้ไกลจะยังไงก็ตามล้วนจะเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธานับเนื่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมาทางอำเภอวาริศจะมาได้สองคืนก็นี่แหละมั้งเมื่อคืนนี่นอนอยู่ท่ามกลางเพชรวันนี้มานอนอยู่วัดหนองประโคนทั้งหลายแด่ดาวนี้ก็ร่วนแต่ว่าแสวงหาทางพ้นทุกข์แสวงหาธรรมะธรรมะเป็นเครื่องนำให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เฉพาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษทุกปีในสมัยก่อนสาขาวัดประพงศ์มีหลายสิบแห่งแต่ก็ให้มารวมที่วัดหนองประพงศ์วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชามารวมที่วัดหนองประพงศ์กันทั้งนั้นทำไมสมัยปัจจุบันนี้จึงไม่มารวมกันมีอาศัยเหตุการณ์มันรู้จักการรู้จักเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มุ่งมาวัดหนองประพงศ์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาฟังธรรมกันวัดหนองประพงศ์นี่เป็นแหล่งนั่นหนึ่งซึ่งขยายธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจผู้ที่เข้าใจน้อยให้เข้าใจมากมากขึ้นจนกว่าที่ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมอย่างไรบางคนก็ดีว่ายังไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้จักธรรมนั่นเองไม่รู้จักธรรมบางคนก็กินเหล้าเมายามันเห็นว่ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐเมื่อได้มาฟังธรรมะก็บรรลุเขาถึงธรรมหยุดกินเหล้าหยุดฆ่าสัตว์หยุดขโมยหยุดโกหกพกรมต่างๆเลิกไปทั้งหลายแด่เหล่านี้ล่ะมันบรรลุธรรมะทั้งนั้นน่ะแต่ว่าทรัพย์ที่ว่าบรรลุธรรมะนี้เราก็คิดว่ามันสูงเกินไปว่ามันเป็นภาษาธรรมะที่เราทั้งหลายที่จะไม่ควรถึงไม่คำที่ว่าบรรลุธรรมะก็คือเข้าไปถึงธรรมะนั่นเองอย่างเราทุกคนมาวัดหนองประโคนวันนี้เมื่อมาท่าอยู่ถ้ำแสงเพชรก็ยังไม่บรรลุถึงวัดหนองประพงศ์ออกจากถ้ำแสงเพชรมาแล้วมาด้วยรถรวมกันมาตั้งใจมาถึงวัดหนองประพงศ์นี้นี่เรียกว่าบรรลุวัดหนองประพงศ์แล้วคนบรรลุธรรมะก็อย่างนั้นคนบรรลุธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่แปลกอะไรกันเลยเหมือนกันทั้งนั้น
นี่กรรมเรียกว่าบรรลุมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนโดยมากได้ยินว่าบรรลุธรรมะก็เข้าใจว่าศัพท์นี้มันสูงมากเกรงว่าเราชาตินี้คงจะไม่ได้บรรลุเนี่ยเข้าใจกันใช่อย่างนั้นแต่ความจริงเช่นว่าอันนี้มันบาปถ้าเราเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นไม่ชัดก็ละบาปไม่ได้อันนั้นยังไม่บรรลุธรรมะเท่าที่ควรฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดว่าเห็นโทษมันแน่นอนแล้วว่าการกระทำไม่ดีเห็นชัดเห็นแน่นอนจนไม่กล้าจะทำมันอีกต่อไปจนไม่กล้าจะเก็บมันได้เป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้วในเวลานั้นจำเป็นก็ต้องวางมันทิ้งไปเพราะเห็นโทษมันแต่ก่อนเรายังไม่เห็นโทษมันท่านบาปบาปแล้วก็ว่าบาปเหมือนกันแต่ว่าเรายังทำบาปอยู่ทำผิดอยู่ทำชั่วอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็คล้ายๆกับเรามองเห็นงูเห่างูจะดับพิษที่มันเรื่อยไปเรื่อยไปแต่เรารู้จักว่าเอองูนี่มันเป็นอันตรพิษแบบพิษในงูนี่มากถ้ามันตัดใครมันตายเสียหายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเป็นงูเห่างูสามเหลี่ยมหรืองูสามคานเรารู้จักว่ามันมีพิษอย่างร้ายแรงกัดคนก็ต้องตายไม่ตายก็เยี่ยนตายอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าเรารู้งูเห่างูสามเหลี่ยมงูสามคานตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูอีกไม่กล้าใครจะบอกไปก็ไม่กล้านี่เรียกว่าบรรลุธรรมะบรรลุถึงงูเห่างูสามเหลี่ยมเนี่ยบรรลุถึงจิตมันในความชั่วทั้งหลายนี่สมันการจันนั้นถ้าเราเห็นโทษมันชัดมันไม่ยากหรอกมันก็เลิกของมันเองขอแต่ว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาไปมันเลิกถอนมันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไรนะมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะฉะนั้นวันนี้ธรรมะนี้ที่เราทำกันอยู่นี้เราประพฤติกันอยู่นี้เราปฏิบัติกันอยู่นี้แหละเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาปรารภเป็นบุญมาวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญวันนี้คล้ายกันกับว่าเป็นวันเกิดของท่านวันที่ท่านประสูติหรือเป็นวันที่ท่านกัจจรู้ธรรมะหรือวันท่านบรรลุธรรมะนั่นเองหรือเป็นวันที่ท่านปรินิพพานทางสามการนี้คล้ายๆกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษพวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างคนในทิศอยู่ในพิสารทิศทั้งหลายเป็นวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมะที่พอสมควรในหัวใจเลือกสายตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างญาติโยมทุกคนมาวันนี้บ้านใกล้มีก็มีโยมอยู่กรุงเทพก็มีอยู่จังหวัดอื่นก็มีอำเภออื่นก็มีซึ่งมารวมกันคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดหรือท่านกัจจรู้ธรรมะหรือท่านปรินิพพานที่เราเลื่อมใสในท่านอย่างเรารู้จักบาปบุญคุณโทษเราได้บวชคุณบุตรคุณธิดาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาถึงบัดนี้ก็เพราะบุญคุณของท่านดังนั้นจึงจัดว่าท่านเป็นบุญคุณอัน
เลิศประเสริฐที่สุดเราจึงไม่ควรละเลิกควรระลึกถึงในเวลาที่สำคัญอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพุทธานุสติคือเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้อุตส่าห์ได้พยายามเบิกบุกบันทำพระศาสนามาถึงบัดนี้ก็เพราะท่านฉะนั้นไอ้พระคุณอันนี้เราจะทิ้งเสียไม่ได้จำเป็นจะต้องมากราบมาไหว้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็พระผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่มารไม่ใช่รมไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์ที่แปลกเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ที่ปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหรอกมนุษย์ที่ปกติแล้วมี2อย่าง1ผิดปกติคือในทางสูงก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าขึ้นไปเลยนี่เป็นมนุษย์ที่ผิดปกติทั้งนั้นน่ะถ้าผิดปกติลงข้างล่างก็เป็นบ้ากันเห็นไหมเป็นบ้ากันโรคประสาทผิดปกติเหมือนกันผิดปกติมาข้างล่างข้างต่ำพวกปุถุชนธรรมดาเราสามัญชนธรรมดาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่กลางๆนะยังไม่เสียยังไม่เป็นโลกประสาทและยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่แล้วก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะเป็นได้ทั้งพระอริยเจ้าเป็นได้ทั้งบ้าเห็นไหมนะทุกวันนี้กวนอยู่นะแต่ส่วนมากมันอยากดึงไปข้างล่างมากเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีปกติธรรมดาธรรมดาถ้าผิดปกติแล้วไม่ดีไปชั่วฉะนั้นมันจึงมีความสับสนในอาการที่เราดูทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้ยิ่งคนไม่รู้จักบางทีเห็นว่ามาจะไปเที่ยวกราบขอดีนึกว่าพระอรหันต์เนี่ยเพราะอะไรมันแปลกจากคนธรรมดาเราแบบคนแบบจากคนธรรมดาเราเราก็คิดเอาเองว่าเป็นพระอรหันต์มั้งคนนี้ก็ไปกราบคนนั่นก็ไปกราบไอ้ความเป็นจริงกราบที่ว่าอย่างนี้มันก็มีถ้าอันนี้จริงๆไม่รู้จักจริงๆนะพระอริยเจ้ากับบ้านเพราะมันเป็นคนที่ปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างเราได้ไม่รู้เรื่องเลยสูงเกินไปเราก็ไม่รู้จักต่ำลงไปคนนั้นเราก็ไม่รู้จักเพราะเราเป็นคนขึ้นๆกลางๆคนที่ขึ้นๆกลางๆนี่จริงว่าจริงเป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเพราะว่ามันฝึกดีก็ได้ฝึกชั่วก็ได้เป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเป็นพระพุทธสัตว์ที่ควรกัดรู้ธรรมะไม่ควรนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้มันจะเป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในล็อกนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้จากคนอื่นได้ยากคุณงามความดีเรารู้จากคนอื่นได้ยากเพราะว่าธรรมทั้งหลายนี้มันเป็นปัจจตังมันไม่ได้เชื่อหรือการบอกต้องให้ปฏิบัติไปรู้เองเห็นเองถึงแม้พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านวางไว้ในโลกทั้งหมดท่านไม่ได้เอาไปทั้งนั้นแต่พวกประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยบางคนก็น้อยใจ
แม้ถ้าเราได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงจะได้เป็นพระอรหันต์เจ้าคงจะปฏิบัติแล้วก็น้อยใจพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนึกว่าเราไกลจากพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธเจ้าเก็บของนี้หมดแล้วเราเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนได้ในชีวิตนี้อย่างนี้ก็คิดไปคนเราคิดตามภาษาของคนจำเป็นก็ต้องคิดไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้เอาหนีไปที่ไหนไม่ได้แบ่งภาคไปที่ไหนเลยยังสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นแต่ความจริงนั้นท่านยังไม่ปรินิพพานท่านยังอยู่ท่านยังมีอยู่ท่านยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็เสียใจตกใจว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะธรรมะก็เพราะธรรมะท่านบรรลุธรรมะจริงเลยนามท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นธรรมไอ้ที่จะให้ท่านบรรลุเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่คือสัจธรรมยังอยู่พระพุทธเจ้าหลายหลายองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะนี่ยังอยู่ธรรมะเครื่องกัตรู้นี่ยังอยู่ไม่สูญหายไปที่ไหนใครทำเมื่อไรมันก็ยังได้ยังเป็นอยู่เพราะสัจธรรมดังนั้นท่านจึงว่าสอนพระอนุนอนุนอนุนโศกเศร้าเสียใจพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วก็นึกในใจว่าเราอยู่กับท่านปฏิบัติมานานแล้วจิตใจเราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลพระพุทธองค์จะมาปรินิพพานไปจะแล้วก็น้อยใจร้องไห้พระผู้มีพระภาคท่านสงสารจะเรียกอนุนมาอานนท์เข้าใจผิดอยากเข้าใจอย่างนั้นถ้าอานนท์เข้าใจผิดให้ท่านปฏิบัติไปเถอะทำให้มันมากเจริญให้มันมากด้วยศรัทธาของท่านจะปัญญาเกิดจะเห็นธรรมะเมื่ออานนท์เห็นธรรมะจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าไม่มีรูปคือหลักการวิชาการที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่จะหายตรงไหนพระพุทธเจ้าโดยรูปก็คือเป็นคนธรรมดาเราแต่เรียนวิชานั้นรู้วิชานั้นรู้เรื่องแก้ไขอันนั้นจนกว่าที่ว่าท่านรู้จักทุกข์ท่านรู้จักเหตุเกิดของทุกข์ท่านรู้ความหลับทุกข์ท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์ความรู้สี่อย่างเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากรู้ตามความเป็นจริงของท่านทุกข์ก็หาที่เกาะไม่ได้ตัวทุกข์นี่มันก็ไม่มีเพราะทำไมไม่เพราะว่าเหตุมันก็ยังไม่มีแล้วรู้จักเหตุมันแล้วก็ไปดับเหตุมันแล้วผลคือตัวทุกข์นี่มันก็ดับไปวิชาความรู้อันนี้ยังอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาโลกนี้มันจะเป็นยังไงไปประจักษ์มันอันนี้เรียกว่าสัจธรรม
ยังเป็นอยู่ยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในปลายที่ไหนคือธรรมะของท่านเหมือนกันกับครูเปรียบไปฟังแบบครูพูดง่ายๆว่าครูคนที่เป็นครูนั่นคือใครคนที่เป็นครูนั่นก็คือคนที่ไปเรียนวิชาของครูจนสอบได้ตามหลักการของเขาแล้วก็จะยกให้สอนให้เงินเดือนได้จัดชื่อให้ว่าเป็นครูเป็นครูครูคนที่เป็นครูนี้ถ้าว่าครูนี่ตายไปแล้ววิชาของครูนั่นไม่เคยตายยังอยู่ใครยังเรียนต่อไปอีกได้ก็ยังเป็นครูต่อไปวิชานั้นไม่หายวิชานั้นไม่ตายวิชาของครูที่ครูเรียนมาแล้วได้เป็นครูแล้วตายไปครูนั่นก็ไม่ได้เอาไปด้วยวางไว้ในโลกนี้อย่างเดียวกันทำที่กัจจรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้พวกเราพอจะมองเห็นธรรมะจะได้มีศรัทธาปฏิบัติให้มีศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วก็หมดจะหมดไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญอย่างนั้นคนก็ทำได้ทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละเขาว่าบุญก็บุญไปอย่างนั้นเขาว่าบาปก็บาปไปอย่างนั้นไม่เห็นมันชัดไม่เห็นตัวบาปไม่เห็นตัวบุญตามความเป็นจริงก็เหมือนกันกับเราที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือไม่เห็นธรรมะนั่นเองไม่ใช่อื่นใดนี่คือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนั้นมันจริงเป็นหมันอยู่ในเวลานี้ถึงเนี่ยแค่ๆที่เรียกว่าจะให้ถึงพระรัตนตรัยยึดพระรัตนตรัยประพฤติประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ยังไม่จะได้ถ้าเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ได้ยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่อข้อของท่านเนี่ยยังไปดูหมอดูว่ามันเป็นเพราะอะไรไปดูฤกษ์ไปดูหมออีกต้องให้หมอบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นต้องแก้อย่างนั้นอย่างนั้นจะรอเคาะอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะท่านนี่ก็เสียแล้วไม่เชื่อข้อไม่เชื่อข้อพระพุทธเจ้าพระพุทธประธรรมประสงค์นี่ก็เรียกไม่ถึงพระรัตนตรัยแล้วไม่จริงจังไม่ถึงพระรัตนตรัยอย่างเนี่ยแฟนอย่างจริงจังอย่างนี้มันถึงยากมันถึงลำบากเมื่อเก็บเป็นเย็นดุลมาสารพัดอย่างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายอย่างนั้นไปหาหมอบ้างไปหาหมอผีบ้างหมอเทวดาบ้างหมอสารพัดอย่างบ้างก็จะมาแก้ไขอันนี้ที่พระพุทธองค์ของเรานั่นท่านก็เรียกให้หาหมอเกิดธาตุสีดินน้ำไฟลมมันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาด้วยธรรมชาติมันสิ่งที่แก้ไขมันเล็กๆเป็นนั่นก็คือหยุกยาคือหยุกยาฉะนั้นท่านจึงบัญญัติที่ว่ายาจีวรยินตบาทเสนาสนะเพศับยาบำบัดโรคนี่ฉะนั้นเป็นเรื่องของฉะนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าคิดแล้วก็ยังห่างห่างไกลมากยังไกลมันยังไกลมากแต่ว่าเข้าวัดทุกคนทำบุญทุกคนเดี๋ยวก็เป็นขโมยเกือบทุกคนโกหกเกือบทุกคน
ะไรอะไรทุกคนมันทุกคนมีทุกอย่างทุกอย่างอาตมามาสรุปใจที่ว่าเคยพูดให้ฟังบ่อยๆพระฝรั่งคือพระชุเมโทแกก็มาอยู่ด้วยศึกษาธรรมะตรงไปตรงมาเราก็สอนอันนี้มันเป็นบาปอันนั้นบุญบุญหนุนละมาอยู่ด้วยหลายปีเหมือนกันพอสมควรก็ให้ท่านไปอยู่วัดนาชาติเพื่อให้ช่วยคนแก่หรือคนหนุ่มวัดบำรุงวายสมัยก่อนชาวบำรุงวายหนุ่มๆสาวๆเข้ามากันมาจนแก่ในสมัยนี้มันมายากก็เลยให้พระฝรั่งไปอยู่สงเคราะห์เขาจะได้อยู่ใกล้ฟังเทศน์ฟังธรรมในงานเมื่อไปอยู่ได้ชุมในโทรแกก็ตั้งใจทุกวันพระวันเพ็ญมาก็ออกมาสมาทานอุโบสถศีลกันมาตัดเกิดคดีใจคนไทยรับศีลอภรณ์หลายมีศีลมีธรรมมากคืออยู่ไปไม่กี่วันหลายวันแต่ไปเห็นคนที่มารับศีลอภรณ์มันไปกินเหล้าเที่ยวไปถวายไปทอดแหไปกินเหล้าอย่างนี้แกก็เลยมดทางเลยวันนั้นก็กลับมากราบหลวงพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นเหล้าเมื่อคืนเนี่ยต้องมาจะมาทานศีลกันแล้วว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าทำไมไปกินกันอยู่อย่างเนี้ยนี่คือความจริงของเขาถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นงานไหมมันจะสอนจะไปถึงไหนมันจะได้ผลไหมกำลังใจก็แก่อ่อนขึ้นว่าใครจะมาทานศีลแบบพุทธศาสนาก็เลิกเลยไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเหล้าก็ไม่กินเหล้าเลิกเป็นสัตว์ยังไงอันนี้ยังอยู่อย่างเก่าเออรับกินก็รับไปเถอะเหล้ากินไปเถอะทั้งสองอย่างก็ดังดูไม่ออกก็ดังดูไม่ออกกลัวไม่รู้ว่าข้างหน้าข้างหลังจะเป็นยังไงเจ็บเลยลำบากไม่สบายใจมาหาชุมิโตอย่าไปคิดมันมากสิให้เขาแจกพวกนั่นพวกเด็กๆสอนพวกเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเลยนั่นต่อยเลยนะเมื่อไรมันมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเขาจะละเขาเองอะอย่างนั้นเจ็บไปอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เข้าถึงที่สุดมันจะอยากจะบรรลุธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะถึงแม้มาปฏิบัติธรรมะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมกันแต่ว่าไม่รู้จักกำหนดจิตใจของเจ้าของราคะเกิดขึ้นมาในจิตโทสะเกิดมาในจิตโมหะเกิดมาในจิตไม่รู้จักกำจัดจะมันขโมยกันเป็นเพราะคนไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายอันนี้ก็ดูดปัดตกนี่เรานี่คือมันกันฉันนั้นเราจะต้องมีความหมายอาตมาเคยสอนจำที่จำไทยอยู่ที่ไม่ค่อยหยุดนะสอนอยู่แถวๆนี้นะไม่ต้องไปไกลหรอกไม่ต้องสอนไปในกระไรที่โลกเราไม่ต้องสอนไปถึงไหนหรอกสอนแต่ว่าคนไม่รู้จักบาปทำไมไม่รู้จักแล้วก็ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนไว้ดีสอนจะหัวใจมันเลยหัวใจไว้หัวใจประสาทหนาก็คือไม่กระทำบาปทางปวงอ่ะไม่กระทำผิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนึงแล้วก็สามทำใจฟองใสอันนึงใช่ไหม
ที่หัวใจพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำเราไม่เอากันอย่างนั้นจ้ะสูตรทั้งหลายมีว่าตับมันก็มีดีมันก็มีเดียนกันแต่ว่าเดียนเอาไปเป่าสีซะตับกรณีเอาไปกันสีซะสภาที่จะซาดะกลับไปกลับมาไปเป่าแสดงซะมันดีมันก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นวันนี้มันก็แปลกไปอย่างนั้นเอาตับมันให้ตับเนี่ยมันอร่อยกว่าเขาแล้วเอาให้ยังไม่กินเองเอาหัวใจมันให้เขายังไม่กินอีกหนุ่ยจะเอาอะไรไปให้มันไม่เอามันไม่ถูกวันฉันย่อให้แต่ว่าเราบ่นเยอะว่าไม่รู้จักไม่ได้เรียนไม่รู้จักไม่ได้เรียนเลี่ยนอะไรมากมายง่ายเอาไปทำอย่างอื่นก็จะชอบที่เรียกว่าชอบที่ไม่ดูเรื่องอยากโยมในทางไหนชอบที่คำพูดที่ไม่ดูเรื่องเหมือนน้ำเหมือนน้ำเราแต่ขันเราหยดตรงมันจะหยดตรงหยดทางหางปบปบปบแล้วก็เล่นตามันขึ้นไปเรื่อยๆหยดของน้ำมันก็ตีก็ปบ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 เล่นขึ้นไปทุกน้ำมันก็ติดกันไหลเลยหยดแห่งน้ำมันหายไปไหนมันเป็นสายของน้ำถ้ามันติดกันแล้วเขาไม่เรียกว่าหยดแห่งน้ำเขาเรียกว่าสายน้ำเนี่ยสายน้ำมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากหยดแห่งน้ำหยดมันทีก็มันเป็นสายน้ำหมดหยดแห่งน้ำนี่งั้นก็ต้องเอาอย่างนี้ค่อยๆไปอย่างนั้นปฏิบัติปฏิบัติทำไมมันจะได้ขัดใจเจ้าของล่ะอาตมามันขัดตั้งแต่มีบวชถึงขนาดนี้ขัดทำไมมันไม่ขัดล่ะเออโธ่มาฉันข้าวมือเดียวเนี่ยเด็กดุนดุนทำไงเนี่ยฉันข้าวมันกอดขนาดนี้ฉันมือยาวไปนั่งภาวนามันก็ยิ้มบางวันก็เดินไปในตลาดนั่งดูจะหากินเตี๋ยวกินนู่นกินโน่นสารพัดอย่างแต่มันจะไปไอ้โยมไม่อยากใจมันขัดใจเลยจะทำยังไงมันกิเลสมันหลายต้องอดทนอดทนบางทีปฏิบัติไปท้องไม่สบายให้หมอไปตรวจท่านไม่ได้ครับมันเป็นโรคกระเพาะท่านต้องฉันข้าวสองสามเวลาบางทีบังคับให้ฉันเขาเย็นอีกทีด้วยยอมให้ฉันเขาเย็นก็กินเขาเย็นทำไมฉันหรอกสารพัดอย่างทนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ว่าฉันเอกาเนี่ยท่านบอกว่าดีไม่มีโรคปัญหาอยู่ด้วยงอถวนขาดอาหารเนี่ยไปบนทางเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะอย่างนี้มันเรื่องปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันลำบากกันแต่ว่าเราจะเชื่อขั้นไหนมากมันก็ไม่ได้นะอย่างหมอรักษาเนี่ยเขาก็ดีเชื่อหมอเป็นมะเร็งก็มีนะหมอเป็นมะเร็งก็มีตายเลยเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่มันก็เป็นได้อย่างนี้แน่นอนนี่คือด้านว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้มันด้วยปัญญาของเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละพอแล้วพอท่านว่าให้ละบาปก็ละไปซะความเพียรบุญกับความเพียรไปซะตอนนี้ก่อนอะไรที่มันไม่ดีที่เกิดที่ทำโดยกายโดยวาจาใจของเรานั้นไม่ทำไม่พูดไม่เอาวะนะเนี่ยเมื่อทำขึ้นจิตมันก็เป็นบุญจิตมันผ่องใสมันสะอาดเท่านั้นแหละจะเปลี่ยนขึ้นเท่านั้นก็ดื้อนั่นกันกับคนๆนั้นน่ะทีแรกจะตะคุกกุกไม่เอาตัวเอาตัวไม่เอาตะคุกเลยวางก็ได้ไปรู้หรือจับก็ได้ครั้งแรกต้องหักขามันทุกตัวเลยหักขานี่มันก็ยังไม่เสร็จยังหักขาน้อยมันอีกหักแขนมันดี
มขนาดนั้นต่อมาแกต่อมาแกสมบัติตะคุบมันเฉยๆขาไปหักก็เรียกว่าเอาละมันเบาไปละปลาก็จับมาแกเขาไม่ฆ่าเอามาขังไว้นะดูสิมันแย่ในขนาดนั้นทำไงไม่เอามันจะจำเป็นเหลือเกินนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยไม่เอาไม่เอาปุ๊บนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียทั้งบ้านเนาะจับอีกเออก็ดีอย่างนี้มันยากมันจะลำบากมันก็ต้องลำบากอย่างนี้จนได้จนเป็นจนมันเห็นชัดในใจของเจ้าของเลยจนเลิกจะคุบก็ไม่คุบจับก็ไม่จับเลยเลิกมันยากอยู่จะต้องอาศัยความอดทนอาศัยการประพฤติปฏิบัติของเราถึงแม้ว่าจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเผินๆว่าเห็นว่านักบวชมันสบายไม่ใช่เล่นนะนักบวชมันจะเล่นเหมือนกันนะดีสามลันนะครับคงๆแล้วเอาสิ6โมงอุ่มบาทโน่น3กิโล2กิโลโน่นยิ่งนะเดี๋ยวอันนั้นอันนี้ทำสารพัดอย่างถ้าใครมีศรัทธาจริงอยู่ยากลำบากอย่างรัดต้องประโคงแล้วเนี่ยหาพระที่อยู่ได้น้อยแต่พระที่อยู่ได้เป็นพระที่สำคัญเหมือนกันพระผิดปกติเหมือนกันนี่นี่มันเป็นใจนั่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะให้ฝึกไอ้คนเรามันก็ไม่อยากจะฝึกกลัวไม่อยากจะฝึกแต่พบกระแสคนหนึ่งเดินกินเหล้าถึง60 70แล้วกินเมาไม่รู้เรื่องเมาอะไรโยมขอเถอะอาตมาขอเถอะอย่าทำเถอะแก่แล้วยังยกมือไปโอ้ยเป็นประคุณอย่างยิ่งนะให้ผมขออีกสักทีเถอะวอนขอกินเหล้าอีกสักทีจะได้เลิกมันเสียดายเนื้อเกิดไม่รู้ว่าเป็นไงนะของขนาดนั่นก็ไม่ขึ้นไม่ได้พิจารณาอะไรเองฉะนั้นความชั่วเราที่ไม่หลุดจากเราไปใจมันก็มันไปของใสถ้าเราไม่ละความผิดแล้วมันไม่ของใสเราไม่ละบาปไม่ละความชั่วแล้วจิตมันไม่ของใสแล้วเกิดเป็นบุญขึ้นยากเกิดเมตตาขึ้นยากถ้าหากเราไม่ทำความผิดแล้วเนี่ยเป็นศีลเนี่ยโยมเป็นแล้วคือไม่ทำความผิดแล้วก็เป็นศีลกายวาจาเป็นศีลพอเป็นศีลปุ๊บศีลสมาธิติดต่อกันเนี่ยศีลสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นศีลคือละความชั่วสมาธิความตั้งใจมั่นต่อไปก็เป็นสมาธิมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่ว่าไม่ทำอย่างนั้นแน่นแฟ้นเข้าไปแล้วมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็แน่นเรียกว่าสมาธิมันมั่นสองศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิแต่ปัญญาก็เกิดนั่นเองจะอยู่ไหมมันอยู่แล้วปัญญาก็รู้รอบๆทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาโดยปัญญาท่านที่เรียกหลักพุทธศาสนาของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาการภาวนานี่แหละการทำสมาธิการภาวนานี่มันมีกำลังเป็นเหตุให้ศีลดีขึ้นเหตุสมาธิดีขึ้นเหตุให้ปัญญาดีขึ้นมันเป็นไวยพจน์รอบกันอยู่เสมอเลยทีเดียวมันควรจะทำพยายามถึงยังทำได้ในวันก็พยายามทำทำไมถึงเปลี่ยนเงินทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมถึงเปลี่ยนมันไม่มีอะไรอยู่มันจะเป็นของเราจริงๆนั่นมันไม่มีอะไรหรือใครมีอะไรไหมทำแล้วก็ทิ้งไปในโลกเนี่ยคนมีมากก็ทิ้งไปมากคนมีน้อยก็ทิ้งไปน้อยแล้วก็หนีไป
อันนี้มันน่าเสียใจเหมือนกันนะลองดูสิเมื่อเรามีชีวิตที่หลงเอาชีวิตแรกอะซะมันสร้างบาปสร้างกรรมจนอย่างไรก็พยายามทำอยู่นั่นแหละมันจะหน้ามันจะติดอาตมาบ่ายเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควรแต่ใครคนนำร่ำรวยก็มีมาแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเขากลัวอะไรก็ไม่รู้อาตมาว่าภพนี้มันมีประโยชน์ได้ต้องสร้างภพหน้ามันก็ไม่ใช่มันเป็นของยากมันไม่ใช่เป็นของยากมันก็เหมือนผลไม้เหมือนผลไม้เรากินดูมันก็หวานอยู่แล้วนะเมล็ดมันน่าจะไปปลูกนะยิ่งเอาไปต้มอีกสักเอาไปคั่วนี่หมดเลยหมดพันเลยมันน่าจะคิดอย่างนั้นพูดมาถึงนี้มันนึกถึงหลวงตาตอนเนียนน้อยนะเขาเอาขนุนมาถวายหลวงตาพอฉันกับไปปูโอมันหวานเหลือเกินพอหวานพวกคนนึกถึงอยากจะได้พันมันเลยถามมาน้อยฉันขนุนไหมฉันครับอร่อยไหมอร่อยครับเมล็ดมันทำยังไงเอาไปต้มนกตาพูดไม่ได้เลยนะมันไปคนละเรื่องกันเราจงใจจะไปทำพันมันเน้นน้อยเอาไปต้มอีกก็หมดไม่ให้เหลือเนี่ยรสมันดีมันอร่อยอร่อยแล้วก็รู้จักเมล็ดมันน่าจะเป็นพืชเป็นพันธุ์มันต้มได้ไหมเช็ดเท่านั้นแหละไม่มีเหลือนี่มันสั้นเป็นกระดาษนี่ไอ้พวกเราก็ทำกันยังไงคิดไปมาแล้วอาตมาก็กลับไปกลับมาคิดอยู่นี่แหละคิดไปคิดมาขันเหมือนกันนะคิดไปแล้วมนุษย์เรานี่มันก็ไม่มีอะไรนะโยมดูไม่มีอะไรแล้วอันในโลกมีเจ้าพ่ออาตมาก็เถียงกับพระเจ้าเหมือนกันนะเถียงครับเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ได้ฟังคือความอยากมันหลายมันถมทับไปเลยความเป็นจริงผู้เขามีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะมาใช้อีกนะมันก็ยิ่งรวยอยู่อย่างเก่าเนี่ยยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งแปรเปลี่ยนไปเลยนะไม่แก่มันเสียหายไปตรงไหนได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะเกิดมาทุกข์เท่านั้นแหละโยมทุกข์จนไม่รู้จะจุดไม่รู้จะถอยทำแต่งานไม่ต้องเอาผลมันไม่ต้องกินผลงานทำแต่งานเท่านั้นไม่รู้ญาติโยมเราทั้งหลายทุกคนมันก็อย่างนั้นล่ะถ้าเรามีบุญมีจิตเมตตาจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยคนมันอยากเข้าใกล้คนเกินแต่ว่ามันได้เข้าใกล้คนที่ดีๆแล้วมันสบายมันกินสบายมันนอนสบายนะมันอยากเข้าใกล้มนุษย์อยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์จัดทุกอย่างน้องๆเราไปอยู่ที่ไหนถึงพวกนกพวกกระแตกระรอกต่างๆต้องค่อยๆเอาเข้าให้มันกินดูอย่าไปทำมือไปมองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงนะมันอยากจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเหลือเกินแกมันเข้ายากมันก็เป็นเพื่อนมนุษย์นี่มันเข้ายากเหลือเกินตายมันตายถ้าเข้าได้แล้วมันจะมาอย่างจากที่มันเข้าวัดประโคนเขามาได้กินข้าวกินผลไม้ได้แต่สบายบ้านมันก็อยู่กติกาภาคอะไรออกลูกเต็มอยู่นะมันสบายมันก็รู้จักที่มันเย็นมันก็รู้จักมันอยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์แต่มนุษย์นี่มันรู้ยากมันเข้ายากมันเข้ายากเข้าลำบากเรื่องศีลธรรมนี่
มันจะมีธรรมะระบายว่าถึงข้างนอกนี่มันยากลำบากฉะนั้นเราทุกคนที่เรียกว่ามันพอสมควรแล้วก็เอาไปพยายามทำให้มันเบาๆไปพยายามทำมันเบาพยายามทำสิ่งใดที่มันไม่เป็นบาปนั่นละหาเงินหาทองมันก็มีเยอะแยะไปหาแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปนั่นละอาตมาเคยไปพบชาญคนหนึ่งอยู่ต่อเพศเขายิงช้างอายุ16ปีเรียนเป็นนายทหารยิงโอ้ยิงช้างมาไม่รู้กี่ปีจนแก่อาตมาไปเห็นเขาก็เลยว่าโอ้บ้านจะต้องเป็นแบบปืนก่อนกระบอกปืนไม่เอาอะไรโยมเอาแต่ไปยิงเอางามันอาจจะมาตรีให้เราเนี่ยถ้าหากว่าจะโปรดคนคนนี้นะเห็นจะมีบุญหลายนะมั้งก็เลยกลับไปแวะกับเขาอยู่ในพื้นเนี่ยเข้าไปในป่าเมื่อกี้เดือนนึงก็ไม่ออกมาหมดข้าวกินก็ยิงสัตว์สาวสิงจิ้มไปเรื่อยไม่ได้ดีเลยตัวสองตัวมันก็ยังไม่เป็นจะได้ทั้งงาใหญ่อาตมาก็ไปพูดโยมทุกวันนี้ทำอะไรทำมาให้ดีก็ผมยิงช้างเอางามันขายแล้วนั่นโตฟันของโยมมันเสียดายไหมมีคนมาถอนออกจะว่าไงนี่เดี๋ยวมันอาตมาก็เปลี่ยนอาชีพอื่นไม่ได้ที่โยมมันโอ้ยมันไม่ได้แล้วนี่งาเขาเนี่ยกลัวมันจะเลยเม็ดห้าสิบเจ็ดสิบเนี่ยมันรักษามันไว้สี่สิบปีนะเนี่ยอธิบายฟังแล้วก็นั่งฟังเขาก็ตอบว่าโอ้ยมันอยากได้อยู่แล้วว่าอธิบายไปยิ่งมันก็ว่าจะครบเนี่ยมันอยากได้อยู่แล้วอธิบายไปยิ่งบ่ไปมันอยากได้อยู่แค่เรื่องตายมันจะกันยังไงอยู่มันจะมันใหญ่มันหนาแต่มันไม่มีทางหาไปปลูกมันปลูกขายก็จะได้กินตัวกันเนี่ยจะหาเงินสั่งร้ายทีมันก็ไม่ได้ง่ายมันจะต้องเหตุจนตายจนจมอยู่ได้นี่คือกรรมเออพระพุทธองค์ของเราเนี่ยนะท่านสอนในธรรมะจริงในทางที่ชอบเป็นสมาธิว่าอย่าไปทำมันบาปเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันก็มีข้อหาได้แค่ว่ามันไม่หาไม่เป็นมันจะเอาจริงจริงมันเป็นบาปนะนะมันเป็นบาปอะไรมันก็ลำบากนั่นเองไม่เห็นคือไม่เลยภาวนากันนั่นเองไม่พูดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นเองจริงจริงที่ลำบากพวกเราทุกคนเนี่ยอาตมาว่ามันบางไปพอสมควรเลยนะที่มาวัดสงฆ์โพงมันบางไปพอสมควรละพอรู้เรื่องละบาปไปหมดก็คือกลางๆจะพยายามละหรือพยายามถอนถึงว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องพยายามอยู่ด้วยก็พอเห็นว่าไอ้คนแก่ฝึกมาเนี่ยหลายปีอะไรอย่างนี้จนถึงวันนี้เลิกเคยไปทำทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นปัจจัยถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีความหมายอย่างนั้นจริงๆเห็นละพูดง่ายๆว่าละบาปบำเพ็ญบุญเดี๋ยวนี้มันละบุญบำเพ็ญบาปกันซะแล้วแต่ก่อนมันเอาม้าออกหน้ารถเดี๋ยวนี้มันเอารถออกหน้าม้าซะแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าละบาปบำเพ็ญบุญมันก็ทำมามันไม่ทันใจมันเกิดละบุญบำเพ็ญบาปเลยมันเป็นอย่างนี้โยมมันกลายไปนะ
อาตมาได้เที่ยวไปหลายแห่งมันรู้จักหลายอย่างบางสิ่งบางฐานมันทำบาปทำบาปอะไรทำบาปฆ่าคนเอาเงินเด็กไม่ต้องทำอะไรหรอกมีคนเจ็บแค้นเนียนใจว่าไปฆ่าคนนี้กูจะไปเลยยิงคนตายเอาเงินโอ้โหมันขนาดนี้มันก็มีแต่ว่าบ้านเราอาตมาว่ายังสำคัญอยู่เหมือนกันชาวพุทธอุบลเรามีครูบาอาจารย์สืบเนื่องมาจากไหนจากไรมาถึงในอย่างเหนียวร้ายก็ยังพออยู่ทำสมาธิมันก็เนื่องมาจากศีลการทำสมาธิจิตคือทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวแบบแผนนั้นท่านให้นั่งคัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายต่างกายมันตรงภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกฉะนั้นให้รู้จักนึกพุทโธนี่ก่อนอันนี้เป็นขั้นแรกของมันภาวนาเป็นขั้นแรกทำไปเรื่อยๆทำไปจิตของเราฝึกไปมากๆเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์อันเดียวพอนั่งปุ๊บมันก็จะมีอารมณ์อันเดียวให้ไม่มากจิตเรามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยจิตมันมีกำลังจิตมีอารมณ์หลายอย่างจิตกำลังมันน้อยการออกกำลังทางจิตคือทำอารมณ์มันน้อยน้อยลงน้อยไปจนกว่าที่มันยุบลงให้มันเห็นลมหายใจออกเป็นเวลานี่ทางจิตมันมีกำลังจิตต้องรวมโดยมากจิตของเรานี่มันเคยมีกำลังเพราะคิดมากสารพัดอย่างแต่เราไม่รู้จักไปหาโอกาสที่จะรักษาจิตโดยไม่มีโอกาสโดยไม่รู้เรื่องว่าจิตมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักทำในนี้ล่ะทำลองดูที่เอานั่งคัดสมาธิเข้าเอาอะไรนี่ล่ะอย่ามันไปถึงพุ่งอย่างนี้เอาเดี๋ยวนี้ลองดูที่เอาโยมผู้หญิงผู้ชายเอาถึงนั่นแหละนั่งให้สบายถ้าเพียบก็ได้อะไรก็ได้ลองดูที่นั่งถวายพระพุทธเจ้านะวันนี้นะวันนี้วันท่านเกิดวันท่านนิพพานวันท่านกัจจโรธรรมะวันนี้ดับตาลงสักนิดหนึ่งอย่าไปยิ้มตาให้มันแรงร่างกายมันตรงก่อนหายใจเข้ายาวๆสูดลมเข้ายาวๆและอารมณ์ออกยาวๆจะ3ครั้งแล้วก็หยุดหายใจยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนร้อยแรงแค่ไหนค่อยแค่ไหนก็อย่าไปเยอะแค่เอามันสบายนะดูลมมันแหละลมมันออกลมมันถูกต้องตรงไหนดูมันตรงนั้นบางทีให้สื่อถึงไปถึงแต่หรือบางคนมันไม่ถึงเนี่ยมันไม่ถึงมันถูกต้องตรงไหนเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์ลองดูสักพักภาวนานี่มันเลิศกว่าเขาเลยภาวนานี่มันต้องเกิดปัญญา